เหตุการณ์ในพิโซดที่75ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีเรื่องราวดุเดือดเกิดขึ้นมากมายเลยแถมข้อมูลบางอย่างเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องกลับมาคิดแล้วก็มาหาข้อมูลกันอีกว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ย Juggernaut Astro Toilet แล้วก็ Black Astro Toilet นั้นเกี่ยวข้องกันยังไงส่วนทาง The Alliance และ Skibidi Toilet นั้นก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อสู้กับพวก Astro Toilet ซึ่งเป็นภัยที่ใหญ่มากๆต่อโลกใบนี้จากเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความลับที่เกิดขึ้นนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่76ได้ในระดับหนึ่งซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันในคลิปนี้นะครับในประเด็นที่ว่าในเอพิโซดที่76นั้นฝ่าย Skibidi Toilet และ The Allianceหรือว่าฝ่ายแคมเมราแมนเนี่ยจะร่วมมือกันได้หรือไม่แต่ก่อนจะไปวิเคราะห์กันนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์สิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้นใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่76ลงที่ด้านล่างได้เลยส่วนใครยังไม่คิดจะคอมเมนต์อะไรนะครับสามารถคอมเมนต์พิมพ์บอกรักกันได้โดยพิมพ์ข้อความคำว่า I love you ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้กำลังใจกันเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถทำได้โดยการกดไลค์และกดติดตามช่องบอททูเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆจากช่องของเรานะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับผมขอเกริ่นไปยังสปอยที่เราเนี่ยได้ดูไปก่อนที่จะได้ดูเอพิโซดที่75กันก่อนละกันนะครับว่ารูปแต่ละรูปนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่75ยังไงบ้างโดย3รูปแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือตัวละครจากฝ่ายแคมเมราแมนที่ปรากฏตัวให้เราเห็นใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่75แต่คำถามก็คือไอ้2รูปหลังในสปอยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรหรือปรากฏให้เราเห็นตอนไหนในเอพิโซดที่75นะครับในคลิปนี้มีคำตอบสำหรับรูปที่4นะครับหรือว่ารูปของตัวละครแอสโตรในสปอยเนี่ยแน่นอนว่าภายในเอพิโซดที่75นะครับมันมีตัวละครฝ่ายแอสโตรปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นหลายตัวเลยแล้วก็จะมีตัวละครฝ่ายแอสโตรตัวหนึ่งครับที่มีวงแหวนที่ด้านหลังหัวของมันเหมือนกับในรูปภาพสปอยเลยนะครับแต่ทั้งหมวกแล้วก็ใบหน้าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแตกต่างมากเลยนะครับจากรูปภาพในสปอยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้ตัวละครในสปอยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครคนละตัวหรือเปล่ากับที่ปรากฏให้เราเห็นในพิโซดที่75ในส่วนนี้เนี่ยผมไม่เห็นจริงๆนะครับยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยมองว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือว่าเป็นคนละตัวแต่เพื่อนๆเห็นตัวนี้เนี่ยปรากฏอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยและอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยน่าปวดหัวในการวิเคราะห์มากกว่ารูปภาพแรกอีกนั่นก็คือรูปภาพของเก้าอี้ปริศนานะครับที่ผมเนี่ยคาดหวังว่าเราจะได้เจอกับ Secret Agent ในเอพิโซดที่75พร้อมกับเก้าอี้ตัวนี้แต่สิ่งที่เราเจอนั้นนะครับกลับกลายเป็นการต่อสู้ระหว่าง Black Astro Toilet แล้วก็ตัวละครฝ่าย Camera Man เพียงเท่านั้นแล้วถ้าจะเชื่อมโยงเก้าอี้ตัวนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่75จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเดียวที่สามารถเชื่อมโยงหรือว่าที่ผมคิดได้จริงๆนะครับก็คือเก้าอี้นั้นเป็นสิ่งที่มีเอาไว้นั่งและ Camera Commander Man เนี่ยก็นั่งอยู่บน Spider Skibidi Toilet ซึ่งมันควรจะเป็นขี่หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยในใจเพื่อนๆคงจะแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเห็นเก้าอี้ตัวนี้แล้วนะเว้ยใช่ครับผมก็เห็นมาแล้วเหมือนกันนั่นก็คือฉากนี้ครับก่อนที่พวก Skibidi Toiletจะปรากฏตัวออกมาซึ่งคำถามในหัวของผมเนี่ยก็คือเก้าอี้ตัวนี้ครับมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงต้องมีมันในรูปภาพสปอยโดยมันเนี่ยค่อยๆไหลออกมาจากกลุ่มควันสีดำนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าออกมาจากกลุ่มควันสีดำหรือเปล่าแต่ด้านซ้ายเนี่ยมันมีกลุ่มควันสีดำซึ่งมันก็อาจจะเป็นระเบิดก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็หายไปเหลือไว้เพียงแค่กลุ่มควันสีดำที่ลอยอยู่บริเวณนั้นเช่นเดียวกันนะครับสิ่งเดียวที่พอจะคิดออกและทำให้มันมีความหมายก็คือใครแปลงร่างเป็นเก้าอี้ได้หรือเปล่าหรือฝ่ายเก้าอี้จะมีจริงๆก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้คิดขำๆแล้วกันนะครับแต่อาจจะมีจริงๆก็ได้นะยังไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้ที่มันปรากฏให้เราเห็นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในเอพิโซดที่75นั้นมันมีความหมายว่าอะไรได้บ้างวิเคราะห์กันมายาวเลยนะครับสำหรับรูปภาพสปอยทั้ง5รูปเมื่อมาตีความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่75แล้วเนี่ยช่างปวดหัวเหลือเกินต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเอพิโซดที่76กันดีกว่าสิ่งแรกที่ผมนะครับยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่มันจะต้องเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยต้องอยากรู้มากๆแน่ๆว่ามันจะเกิดขึ้นไหมอย่างการร่วมมือกันระหว่างฝ่าย Skibidi Toilet และ The Alliance ซึ่งมันก็จะมีทั้งทฤษฎีที่บอกว่ายังไงก็รวมกันแล้วก็ไม่รวมกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ายังไงพวกเขาก็รวมกันอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เดานะครับในเอพิโซดที่76พวกเขาจะต้องยังไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างแน่นอนโดยผมเนี่ยจะลองวิเคราะห์จาก2เหตุผลนี้นะครับ
เหตุผลแรกก็คือความระอุและความแค้นระหว่างทั้งสองฝ่ายในตอนนี้ซึ่งมันน่าจะมากเกินกว่าที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะร่วมมือกันได้แน่นอนครับว่าเราเห็นตัวละครสกิบิดี้ทอยเลทร่วมกันจัดการกับพวกแอสโตรแล้วในเอพิโซดที่75แต่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าสกิบิดี้ทอยเลทที่บุกเข้ามาช่วยฝ่ายแคมเมราแมนนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสกิบิดี้ทอยเลทที่เราเคยเห็นมาซึ่งไม่รวม2ตัวนี้นะซึ่งตัวละคร2ตัวนี้ที่ตามมาทีหลังเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถึงแม้เขาจะโจมตีตัวละครฝ่ายแอสโตรให้เราเห็นก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวละครฝ่ายสกิบิดี้ทอยเลททั้ง2ตัวนี้นะครับจะไม่โจมตี The Alliance ถ้าสมมุติว่าเขาทำได้พอพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็ทำให้เรานึกขึ้นได้เลยว่าเฮ้ยไอการที่ตัวละครต่างฝ่ายที่ต่อสู้กันมากว่า70กว่า EP เนี่ยจะยอมหยุดสู้กันและกลับเข้ามาร่วมมือกันจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากพอสมควรเลยซึ่งเราจะมาพูดถึงฝ่ายสกิบิดี้ทอยเลทกันก่อนละกันนะครับแน่นอนว่าการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของ G-Man และ G-Squad นั้นถึงแม้ว่า G-Man เนี่ยจะไม่โจมตีฝ่ายพันธมิตรในการปรากฏตัวฉากรวมซีซั่นนะครับแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า G-Squad นั้นก็ยังคงตามล่าแล้วก็โจมตี POV Camera Man อยู่นอกเสียจากว่าเหตุการณ์นั้นนะครับจะเป็นเหตุการณ์การโจมตีหลอกจากพวก Skibidi Toilet หรือว่า G-Squad และนี่ก็คือเหตุผลแรกนะครับที่ทำให้เราคิดว่า G-Squad และ The Alliance เนี่ยน่าจะยังไม่สามารถร่วมมือกันได้ในเอพิโซดที่76อีกเหตุผลนึงละกันนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยเชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นน่าจะยังไม่สามารถร่วมมือกันได้ใน76ก็คือไททันTV Man นั่นเองดีไม่ดีนะครับ The Alliance เนี่ยอาจจะได้ต่อสู้กับ Titan TV Man ด้วยซ้ำเนื่องจากเขานั้นอาจจะไม่ยอมรับการรวมตัวกันของทั้ง2ฝ่ายก็เป็นได้ในส่วนนี้เนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆเอาไว้อีกครั้งนึงนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบ Titan TV Man เลยนะครับ Titan TV Man เนี่ยเป็นอีกตัวละครนึงเลยที่ผมชื่นชอบแล้วก็แทบจะชอบมากที่สุดด้วยซ้ำนะครับทั้งเท่แล้วก็ทั้งเก่งนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยต้องพูดถึง Titan TV Man ในแง่ร้ายบ่อยๆนั้นเป็นเพราะเนื้อเรื่องที่คุณบูมสร้างขึ้นมานั้นแม้ว่ามันจะไม่ได้ชี้ว่าไททันทีวีแมนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ก่อปัญหาให้ The Alliance โดยตรงก็ตามแต่คุณบูมนั้นกลับเขียนให้ไททันทีวีแมนเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สุดโต่งอารมณ์ร้อนยิ่งบวกกับความเก่งแล้วก็ความหยิ่งทะนงของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขานั้นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในหลายๆอย่างแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีและผมก็ค่อนข้างมั่นใจแบบนั้นแต่ในเมื่อการที่จะชนะพวกแอสโตรได้เนี่ยหนทางเดียวอาจจะเป็นการควบรวมระหว่าง Skibidi Toilet กับ The Alliance จริงๆและถ้าหาก Titan TV Man เนี่ยไม่สามารถยอมรับเหตุการณ์ตรงนี้ได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เราจะได้เห็นทั้ง Titan TV Man ตีกับ The Alliance ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวละครอื่นๆจากฝ่าย TV Man เนี่ยจะเห็นด้วยกับ Titan TV Man หรือ The Alliance กันแน่เพราะเรานะครับก็คงเคยเห็นแล้วว่า Scientist TV Man เนี่ยเหมือนจะพยายามห้ามแล้วก็แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการที่ Titan TV Man นะครับจะไปไล่ล่า G-Man ในตอนนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้ผมเดาส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ไททัน TV Man แล้วก็ The Alliance จะสู้กันจริงๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆเสมอนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสน้อยแต่ถ้าเราอยากจะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆให้ครบรอบด้านเนี่ยแม้จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากแค่ไหนก็ตามถ้ามันมีโอกาสและมันน่าสนใจผมก็จะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์การร่วมมือกันระหว่าง Skibidi Toilet และ The Alliance รวมถึงผมบอสชูเนี่ยอาจจะต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้คอมเมนต์อะไรก็ฝากพิมพ์คำว่า I love you เพื่อแสดงความรักให้กับผมแล้วก็โลกใบนี้รวมถึงกดไลค์เพื่อให้ผมนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปมีอะไรอยากฝากบอกผมหรือเพื่อนๆคนอื่นหรืออยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในเอพิโซดที่76มีไอเดียทฤษฎีอะไรเจ๋งๆอย่าลืมพิมพ์บอกกันนะครับบ๊ายบาย